ผมลิปแอนด์กลิตเตอร์ครับที่พารากอนฮอลล์ครับผมก็เริ่มขายบัตรจริงๆวันที่28เดือนนี้ครับทำไมเราเลือกธีมเป็นธีมเป็นธีมนี้คือจริงๆเราคิดกันหลายรอบมากว่าเราจะมาธีมอะไรกันเราคิดแบบไปไกลมากๆอะไรเงี้ยครับผมแต่จริงๆแบบเหมือนเราก็มองสะท้อนกลับมาว่าจริงๆแล้วแฟนมิตครั้งนี้เราอยากทำให้ใครเราพี่เลยรู้สึกว่าโอเคโจทย์มันมาอย่างนี้พี่รู้สึกว่าจริงๆแฟนมีครั้งนี้พี่ตั้งใจทำให้แฟนๆทุกคนเลยจริงๆคือเรารู้สึกว่าเราไม่ค่อยได้มีโอกาสได้เจอกันครบทุกคนหลายๆที่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยบางครั้งเราไปแต่ละงานบางคนอาจจะไม่ได้มีโอกาสแบบมาเจอเราอะไรอย่างเงี้ยครั้งนี้ก็เหมือนแบบเราอยากให้เขามาเจอเราจริงๆแล้วก็สะท้อนมุมมองความเป็นตัวเราจริงๆออกไปด้วยครับในแฟนมีครั้งนี้ก็เลยเป็นลิตแอนด์กลิตเตอร์เพราะว่าตัวจริงๆกลิตเตอร์เนี่ยมันก็จะมีความไบรท์มีความชายนิ่งใช่ไหมครับผมแต่จริงๆมันคือการที่แสงอะมันสะท้อนกับในตัวกลิตเตอร์ตรงนั้นมันก็เลยสะท้อนกลับไปอะไรเงี้ยมันเหมือนความสุขที่เราก็ได้รับมาแล้วก็เราก็ได้รีเทิร์นกลับไปให้ทุกคนด้วยมีพาร์ทของโชว์มันหนักหน่วงแค่ไหนที่ต้องเตรียมตัวก็เตรียมตัวเยอะเหมือนอยู่พอสมควรครับผมเป็นอยู่ภายใต้พี่กิจเอนเตอร์เทนเมนต์ด้วยครับเราก็ต้องดูแบบหลายส่วนหลายอย่างด้วยทั้งโปรดักชั่นทั้งตัวสถานที่ทั้งตัวคอนเซปต์งานแล้วก็ตัวแบบอะไรต่างๆในงานทั้งหมดเลยอย่างเงี้ยก็เราก็พยายามทำกันอย่างเต็มที่ครับผมแล้วก็รู้สึกว่าจริงๆครั้งเนี้ยเราอยากจะพยายามยัดทุกอย่างใส่ทุกอย่างแบบให้มันแบบจัดเต็มไปเลยทีเดียวครับกี่ชั่วโมงหนักเลยนะอันนั้นครับกี่ชั่วโมงประมาณ18ชั่วโมงเต้นกี่เพลงกี่ชั่วโมงประมาณ2ชั่วโมง2ชั่วโมง2ชั่วโมงกว่าโชว์ต้องเลิศขนาดไหนว่าเขาอยากอะไรในตัวเราเขาอยากเห็นอะไรในตัวเราอันนี้ก็ไม่รู้ก็ใจตรงนี้บอกหน่อยสิอยากเห็นอะไรครับอยากเห็นหนูเฉยๆตอนนั้นโชว์ก็จะเป็นยืนมายืนแล้วก็เปลี่ยนชุดไปเรื่อยๆมากที่จริงที่จริงหลายๆอย่างนี่แหละครับผมมีอะไรใหม่ๆมีเซอร์ไพรส์เต็มเลยครับในนั้นนับโชว์ท้วนไหมครับพี่บีมนับโชว์ท้วนไหมที่มันจริงๆมันมีหลายพาร์ทมากในโชว์ครับผมอยากให้รอติดตามดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวเราสปอยไปมันก็จะไม่สนุกสิ่งที่หลายคนคาดหวังก็คือเรื่องชุดเรื่องนี้มั่นใจแน่นอนพี่เตรียมไว้ก่อนนะแล้วก็ดูคอสตูมพี่เตรียมไว้แต่ปีแล้วแล้วแล้วดูคอสตูมแล้วก็เราดูงานก่อนครับผมแบบรอดูแบบโชว์ที่มันไฟนอลมาแล้วจริงๆว่ามันเหมาะสมจะกี่ชุดแบบเพลงละชุดก็ไม่ไหวแต่ดูเราก็มีสแตนบายรอทุกชุดเพลงก็พร้อมอยู่แต่ละชุดก็คือแฟนๆได้ผิดหวังใช่ไหมครับก็ลิตแอนด์กลิตเตอร์ก็จะมีความวิ่งวิ่งได้เห็นความแซ่บเป็นพี่แซ่บไหมอันนี้รอดูดีกว่าก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะก็กดดันเป็นคนคาดหวังคนรอดูเยอะอะไรก็กดดันไหมก็กดดันครับผมก็เหมือนหลายงานเราก็พยายามทำกันบ้านให้ดีที่สุดด้วยครับผมสำหรับแบบเรื่องคอสตูมเราก็ดูตามความเหมาะสมด้วยดูตามเพลงตามสิ่งที่เราต้องสื่อสารในโชว์นั้นๆด้วยครับผมก็อาจจะมีแซ่บบ้างน่ารักบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยก็ปนๆกันไปครับอย่างพอจะจัดแต่มีเรามีคิดไหมว่าจะต้องเตรียมสแตนบายไว้สัก10ชุดดีกว่าเผื่อไว้10 ชุดไม่พอเกินแล้วเกินแล้ว10ชุดก็เกินแล้วปกติก็แบบ5-6ชุดอะไรเงี้ยตอนนี้ขึ้นอยู่ในเวียนนะที่ตอบเองนะครับครับผมก็จริงๆก็แบบเตรียมไว้พอสมควรครับอันนั้นในพาร์ทของเพลงแบบมันจะต้องแค่ไหนมันจะเพลงเราหรือเพลงอื่นที่เราจะเลือกเพลงใช่ไหมครับก็เรื่องเพลงก็เป็นเรื่องที่แบบเลือกยากอยู่เหมือนกันเพราะจริงๆมันมีหลายๆพาร์ทมากมันก็ขึ้นอยู่กับโชว์ด้วยว่าจริงๆแล้วเรากำลังโชว์อะไรอยู่แล้วกำลังแบบจะต้องการสื่อสารอะไรเหมือนที่พี่บอกอย่างเงี้ยครับผมก็เพลงเยอะพอสมควรครับแบบเยอะเลยแล้วก็ที่จริงมีแบบมีspecial guest ด้วยอันนี้เลยกี่คนเกสทั้งนี้กี่คนคิดว่าจะต้องตอบได้ไหมเดี๋ยวกี่รอบได้ไหมไม่ได้หรือว่าคนที่เราคนที่เราจะเป็นคนที่เฉยอาจจะเป็นคนสามสี่คนหรือว่าหนึ่งในนั้นมีคนที่เรารู้อยู่แล้วว่าเขาคือคนนั้นหนึ่งในนั้นก็ต้องมีคนพิเศษเพราะว่า special guest ไงครับหลายคนกลัวกดบัตรไม่ทันไงน้องพีพีทำไงดีอะทานพี่ยังไม่รู้เลยจะขายหมดหรือเปล่าเนี่ยโอ้แม่กลัวกดบัตรไม่ทันแล้วจริงจริงกังวลนะว่าถ้ามันแบบแป๊บเดียวหมดแล้วมันจะต้องรอบสแตนบายแค่ไหนสแตนบายรอบสองก็ถ้าสมมติหมดจริงๆก็คิดว่าน่าจะเพิ่มรอบค่ะก็พร้อมสแตนบายอยู่สแตนบายรอแล้วเอาสตรีมมิ่งเหรอสตรีมมิ่งเหรอครับผมจริงๆยังไม่ได้ไฟแนลกันที่จริงรอติดตามดีกว่าครับอยากพูดแบบให้มันเคลียร์ไปเลยทีเดียวดีกว่าเดี๋ยวเราแบบท่านแล้วใช่เดี๋ยวเราแถลงผ่านตัวโซเชียลมีเดียของทางพี่กิจครับโอเคค่ะ
มันมีบัตรราคาพิเศษด้วยมีความพิเศษยังไงบัตรราคาพิเศษอยากให้อธิบายตรงนั้นจริงๆตัวบัตรราคาพิเศษเนี่ยเราตั้งใจทำกันมากเราคุยกันหลายรอบมากเรื่องบัตรราคาแบบพิเศษเนี้ยนะครับผมจริงๆมันมีทั้งเป็น special box set ที่ตรงเนี้ยเรารู้สึกว่าเป็นของที่ตัว PMP ยังอยากได้เลยจริงๆมัน box set เนี้ยมันเหมือนเป็นบ็อกเซตที่ไม่มีขายด้วยนะครับใน merchandise ในงานอะไรเงี้ยก็จะไม่มีขายบ็อกเซตนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้คือความพิเศษจริงๆที่ทุกคนจะได้ไปด้วยครับผมแล้วก็อะไรหลายๆอย่างในตรงนั้นที่เราประกาศไปแล้วอะไรเงี้ยก็สามารถติดตามดูรายละเอียดได้ครับว่าความพิเศษมันอยู่ตรงไหนอะไรจริงๆรู้สึกไงความข่าวครับคุณสาวบอกว่าแพงเลยเป็นดราม่าโซนสีทองดราม่าโซนสีทองก็จริงๆอยากก็เราตั้งใจจริงๆแบบอยากให้ทุกคนรอไปดูจริงๆครับผมก็ยังไงคือจริงๆพี่รู้สึกว่าเราคุยกันหลายรอบจริงๆในงานอะไรเงี้ยกับสำหรับทีมงานเราอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ารอติดตามดูจริงๆในโชว์ดีกว่าครับผมแล้วก็ของพิเศษต่างๆที่เราให้เงี้ยเราก็ตั้งใจทำจริงๆแล้วเรารู้สึกว่าตัวพี่เองพี่ก็สำหรับแฟนมีทางนี้เราพยายามมากๆเราใส่ทุกอย่างลงไปจริงๆครับคุ้มค่าแน่นอนแน่ทำไมคุ้มค่าแน่นอนไหมมันขึ้นอยู่กับคนเลยอย่างเงี้ยจริงๆแบบแล้วแต่คนดูอย่างเงี้ยบางคนอาจจะคิดว่าแบบคุ้มไหมไม่คุ้มไหมอะไรแล้วแต่ทุกคนเลยครับผมแต่สำหรับเราเต็มที่มากๆตกใจดราม่าเดี๋ยวดราม่าเรื่องบาทใช่ไหมครับก็จริงๆพี่ว่าก็มันก็เป็นวิจารณญาณส่วนบุคคลของแต่ละคนไปอะไรเงี้ยเราก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันครับผมแล้วก็รู้สึกว่าจริงๆแบบมันก็เป็นมุมมองของเขาอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่มีสิทธิ์ไปห้ามคือเราเตรียมพร้อมที่จะรับดราม่าก่อนหน้าอยู่แล้วที่จะต้องเกิดขึ้นแน่ๆเอาจริงๆหนูก็ไม่เตรียมพร้อมจะรับดราม่าจริงๆไม่อยากมีเนาะหนูก็ไม่เตรียมพร้อมนะพี่แต่ว่าจริงๆถ้ามันเกิดขึ้นก็ไม่เป็นไรครับผมแล้วก็ค่อยๆแก้กันไปแล้วก็จริงๆก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ให้เรียนรู้กันครับคนที่ตรงโซนสีทองก็คือจะได้เต็มอิ่มความพิเศษที่เราจะต้องเตรียมจุกมีไม่เยอะด้วยเนาะเหมือนน้อยเนาะมีไม่เยอะครับมีไม่เยอะมีเยอะข้างหน้านิดเดียวใช่นิดเดียวเองนะครับมีน้อยมากๆเขาตับตีแย่งชิงกันแล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยเขาจะไปกันหรือเปล่าครับผมก็วันที่28มกราคมนี้นะครับผมก็จะขายแล้วนะครับสำหรับพี่พีกิจ The First Fan Meeting ในลิฟต์แอนด์ทวิตเตอร์นะครับผมที่ The Ticket ใช่ไหมครับ The Concert ทำไม5 4 3 2 5 4 3 2ครับผมวันที่28มกราคมนี้นะครับผมก็จะเปิดแล้วสำหรับพี่พีกิจ The First Fan Meeting นะครับลิฟต์แอนด์ทวิตเตอร์ครับผมที่ The Concert นะครับผมสามารถไปกดจองกันได้เลยครับพี่แฟนจะมี Dress Code ไหมคะdress code เหรอครับผมเราประกาศ dress code ยังอ่ะยังไม่ได้ประกาศจริงๆใส่อะไรก็ได้ใช่แค่มาเจอกันเราก็รู้สึกว่าแบบขอให้บัตรขายหมดละกันโอ้โหเออเตรียมบัตรรอบ2โอเคขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะค่ะถ้าเสร็จก่อน